นี่คือครั้งแรกในชีวิตนะครับกับการไปลุยอินเดียมีความจะชัดส้มตำอินเดียครับมาพร้อมกับไก่อิตาลีไม่จานไหนมีหัวกระหล่ำต้องการอาหารกระมาเจออีกแล้วนะฮะที่สุวรรณภูมินะครับผมเป็นอีกหนึ่งตอนที่วันนี้ผมจะพาไปต่างประเทศกันนะครับไปลุยประเทศที่ต้องบอกว่าอยากจะไปสัมผัสมานานแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ไม่เคยได้ไปสักทีนะครับมาถึงวันนี้นะฮะนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะครับกับการไปลุยอินเดียนี่นะภรรยานะครับแล้วก็ลูกชายรวมถึงแม่ยายนะครับก็เข้าไปข้างในนะครับหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยนะฮะส่วนตัวผมนะฮะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปแลกเงินนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่มีเงินรูปีติดมาเลยนะฮะพยายามจะแลกจาก exchange ข้างนอกนะครับไม่มีเดี๋ยวลงไปหากันดูนะฮะว่าข้างล่างสุวรรณภูมินะครับมี exchange counter เนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับไปเราไปลุย exchange กันเคาน์เตอร์แรกผ่านไปนะฮะเงินรูปีไม่มีรูปีอินเดียไม่มีให้แลกรูปีอินเดียไหมครับมีนิดนึงอะค่ะมีนิดนึงนี่เท่าไหร่ครับคู่นะคะ700บาท700บาทเจ้าที่2นะฮะมีแค่704บาทมาดูกันต่อฮะหมดค่ะลูกค้ารูปีอินเดียไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยแลกเงินเจ้าที่4นะฮะสุวรรณภูมิก็ไม่มีนะฮะรูปีอินเดียเฮ้ยทำไมมันหายากขนาดนั้นน่ะ 2000 years later แต่แล้วนะฮะเราก็เจอแล้วนะครับเงินรูปี exchange เจ้าที่5แล้วนะฮะเราก็แลกมาจนได้ครับผมกับเงินรูปีอินเดีย 24,000 รูปีนะฮะเท่ากับประมาณ 10,000 บาทนะครับนอกจากรูปีนะฮะวันนี้ยังได้ US มาด้วยนะฮะแลกมาเป็นแบงค์ย่อยนะครับเก็บไว้คือถ้าเราไปประเทศที่ค่าเงินเขาอาจจะแบบไม่ได้แข็งแรงมากนะผมแนะนำว่าติด US ไว้ไม่เสียหายนะครับผมกลับมาเนี่ยแลกคืนค่าเงินก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับหรือว่าจะเป็นยูโรก็ได้นะครับผมติดกระเป๋าไว้สักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆในการเดินทางนะครับออกมาจากเราแล้วนะฮะเนื่องจากไม่ค่อยมีอะไรกินเครื่องดื่มก็ไม่ค่อยมีนะฮะไม่มีจริงๆวายเวยก็ไม่มีนะฮะเป็นเลาส์ที่ไม่มีอะไรทานสักเท่าไหร่ตอนนี้บอร์ดดิ้งแล้วนะครับผมไปลุยกันโดนยึดที่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวเลยอ่ะเล่นสนุกเลยสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่อีกเมืองปูเน่ก็จะอยู่นอกมุมไบนะครับเดินทางกันไกลพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีจุดแวะระหว่างทางด้วยนะฮะที่ผมสนใจมากๆจริงๆนะผมบอกเลยว่าเรื่องของอาหารอินเดียนะหลายคนอาจจะบอกทานยากนะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบนะอย่างน้อยก็ขอให้ได้ลองมาดูกันว่าทริปนี้นะฮะผมจะลองอาหารอินเดียเป็นยังไงบ้างพี่หั่นใช่ไหมแล้วผสมกันเนี้ยแล้วลองกินกับซอสว่าถูกใจอันไหนได้เลยครับโดซ่ากับอิตลี่อิตลี่ก็คือแกงส้มมะลุมเหมือนที่พี่ทานกับพวกนี้แต่เขาใส่เครื่องเทศเยอะมากแซมเบอร์อร่อยมากแล้วก็ใส่แป้งที่ชื่อว่าอิตลี่นะฮะใส่ลงไปเลยนี่มาต่อนี่นะฮะแป้งที่ชื่อว่าโดซ่าอันนี้คือเป็นโคคอนัทมะพร้าวนะฮะใส่ลงไปเลยอร่อยหอมมะพร้าวเลยอาหารอินเดียทางใต้นะฮะนี่ใส่สองซอสเลยอร่อยนะลองสักคำมั้งครับผมป้อนพักก่อนที่นี่จะรีวิวอาหารอินเดียตลอดทริปใช่ไหมคะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่คนแซวคุณแดนนี่คุณแดนนี่มาเด็กเก๋มาเด็กเก๋
ื่อเช้านะฮะได้ลองอาหารเช้าแบบอินเดียนะฮะมาถึงมื้อกลางวันครับเราเริ่มต้นนะครับนี่ซุปผักแบบอินเดียนะฮะใสเลยเคลียร์จริงๆนี่เมนูไข่ครับแบบอินเดียนะฮะบอกเลยว่าหอมมากนะครับมีแบบกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็แบบน่าจะมีพริกด้วยนะฮะเฮ้ยหอมหอมหอมนี่ก็เป็นไข่เจียวแบบอินเดียเหมือนกันนะฮะคล้ายกับบ้านเราแต่แผ่นจะบางแล้วก็ใส่หัวหอมหอมแดงนะพริกอินเดียรวมมิตรไก่อินเดียนะฮะเป็นแพลตเตอร์ครับผมชิคเก้นแทนดูรีแล้วก็มีนี่โอ้โหดูว่าจะชัดส้มตำอินเดียครับมาพร้อมกับไก่มีน้ำจิ้มด้วยอร่อยนะบีบมะนาวนิดนึงบีบมะนาวลงไปเลยครับบีบมะนาวลงไปด้วยนะฮะเออบีบมะนาวแล้วเปลี่ยนจริงฮะอร่อยอร่อยแค่บับนะฮะรสชาติดีดีจริงแกงเห็ดนะฮะนี่มัชรูมมาซาล่าฮะมาต่อกันที่ข้าวหมกนะฮะและข้าวธรรมดาข้าวหมกอร่อยมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านนี้นะฮะนี่ปลาชาเม็ดจาระเม็ดมันจิ๋วแต่จาระเม็ดจริงๆต้องใช้มือนะฮะเอาตัวใหญ่ไม่อร่อยนะตัวเล็กอร่อยถูกใจมากเลยนี่ฮะแป้งนานครับไม่ได้นานแค่ชื่อนะฮะทำนานจริงๆนานจริงโคตรนานผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะฮะแป้งนานมาแล้วเฮ้ยจะอร่อยหอมเนยเนยแบบโอ้โหเนยมาเต็มอะนี่วันแรกนะฮะกับอาหารอินเดียนะฮะผ่านมามื้อที่2ถูกใจถูกใจเดี๋ยวไปลุยกันต่อหลังจากมื้ออาหารนะฮะนี่เขาให้กินไปเลยครับกับน้ำตาลขวดอ๋อนี่น้ำตาลน้ำตาลด้วย 2-3 เม็ดผมนึกว่าเกลือนะฮะใส่มางี้นะน้ำตาลขวด 2-3 เม็ด 2-3 เม็ดแล้วก็อมเข้าไปฮะปึ๊บผมก็ให้มันละลายให้มันรั่วเคี้ยวก็ค่อยๆขบย่อยด้วยน้ำลายกับการขบของฝาดมันจะทำให้กลิ่นของซอสเนี่ยค่อยๆออกมาเพื่อที่จะดับกลิ่นพวกเครื่องเทศทั้งหลายเดินขึ้นมาจากข้างล่างนู้นตอนนี้มารับฟิลเสลี่ยงนิดนึงนะโอ้โหเขาเดินกันเร็วมากจริงเริ่มหมดไอ้กระดักไอ้กระดักไอ้กระดักตื่นเช้ามานะฮะดื่มกาแฟนะครับเป็นกาแฟแบบอินเดียทางใต้นะครับใส่นี่โอ้ผมได้ได้วันนี้นะฮะเราเล่นบุฟเฟ่ต์เลยนะฮะฝั่งนี้เนี่ยเขาก็จะแยกเป็น vegetarian หรือว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะครับผมกินเจบอกเลยนะว่าหอมมากหอมทุกเมนูจริงนี่ก็ยังเป็นข้าวนะฮะข้าวหมกนะครับเหมือนข้าวหมกไก่แกงไก่ดูดีอันฝรั่งก็มีฮะนี่นะฮะเป็นธัญพืชนะครับธัญพืชอาหารเช้าร้อนปุ๊บมาอันนี้เหมือนเป็นผัดหมี่นะฮะผัดหมี่อินเดียว่าจะต้องลองอะไรก่อนนะครับเอาวันนี้ก่อนแล้วกันดูซอฟๆอาหารเช้าก็แบบจืดๆนิดนึงมีเผ็ดไปนิดนึงอันนี้ธัญพืชทอดคล้ายๆนักเก็ตนะฮะก็ได้อีกรสหนึ่งครับทุกคนลุ้นอันนี้มันฝรั่งครับและแล้วนะฮะผมก็มาเจอซัมบ้าโอ้โหอมกับใสเอ๊ทานแบบเมื่อวานเลยนะฮะที่คนอินเดียเนี่ยเขานิยมทานเป็นอาหารเช้าคานาตะกะซัมบะ
ชื่อคล้ายอาหารญี่ปุ่นนะฮะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบข้นหน่อยเดี๋ยวผมไปลองทั้งคู่เลยดีกว่าแน่นอนนะฮะต้องทานกับอิตาลีนี่เฮ้ยดีอันนี้แบบข้นนะฮะอันนี้แบบเบรกฟาสต์ใสแล้วก็นี่ทานกับแป้งอิตาลีเป็นไงฮะกับทริปนี้อาหารอินเดียครับคุณปยาอิตาลีไม่จะง่ายหัวฝรั่งต้องทานอาหารฝรั่งแต่หัวฝรั่งกินอาหารอินเดียนะนี่ใส่แป้งอิตาลีลงไปนะจุ่มลงไปครับจุ่มลงไปเมื่อวานพี่เขาบอกเหมือนแกงเลยนะแกงส้มมะรุมส้มมะรุมมะรุมมาตุ้มเฮ้ยอร่อยนะไปเล่นไปสรุปนะครับผมจบที่อาหารเช้าแบบอินเดียนะครับชัมบ้ากับอิตาลีไซเคิลกันแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยทิ้งลงถังขยะแฟนคลับครับนี่ฮะเวลาช่วงเย็นนะครับผมจะมาที่นี่เยอะมากนะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนวิหารนะครับนี่คือคนพื้นเมืองล้วนๆเลยนะครับโค้กของอินเดียนะฮะหรือว่าโคล่าสมัยก่อนนะก่อนที่จะมีโคคาโคล่าเนี่ยเขาบอกว่าทัมส์อัพเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อเดียวผลิตที่อินเดียเฉพาะคนอินเดียกินนะฮะตอนหลังก็มาร่วมกันก็จะเป็นเวอร์ชั่นของโคคาโคล่าคอมพานีนะฮะเดี๋ยวเราจะดูทั้งคู่นะรสชาติจะเป็นยังไงจะชิมให้ดูเอาโค้กธรรมดาก่อนอร่อยนะก็แบบรสชาติแบบทั่วไปอินเตอร์หวานน้อยกว่าบ้านเราหน่อยฝั่งนี้เฮ้ยฝั่งนี้อร่อยกว่าฝั่งนี้จริงๆทำตับเอาลองดูเป็นไงฮะทำตับยกนิ้วเลยไหมฮะอร่อยไหมก็ถูกอ่ะลองโค้กลองโค้กชอบโค้กมากกว่าค่ะเพราะว่าโค้กอาจจะเข้าเราโค้กอร่อยกว่าแน่นอนค่ะพูดดีอาชนอันนี้คือก้อนน้ำตาลใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรครับก้อนน้ำตาลเหมือนกันแต่เคลือบสีน้ำตาลเนาะสีสดนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เข้าปากเลยครับเขาบอกว่าให้ความสดชื่นดับกลิ่นปากเรียบๆไปครับสาวข้างหน้าบ๊ายบายกันได้บ๊ายบายก่อนเนี่ยรวมกัน6ห่อให้ทายกี่บาท12บาทห่อละ2บาทและตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงมุมไบเฮ้ยบอกเลยนะฮะว่ามุมไบโคตรสวยครับการนั่งอูเบอร์แบบพรีเมียมนี่คือรถอูเบอร์ที่พรีเมียมแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องเกิดนะฮะว่าคนที่นี่สั่งแต่ Kingfisher หมดเลยนะไม่ลองไม่รู้เบียร์อินเดียเบียร์อินเดีย